หลวงพ่อท่านทำนายครับท่านบอกว่าปีนี้คุณดวงแขจะได้พบกับของสำคัญหรือว่าคนสำคัญที่เคยทำหายไปครับเม็ดอลิติไม่จริงครับลุงมาดิ้งเต็มสองรูหูเลยครับทั้งคุณเดือนงามคุณวันชัยคุณวิมลทุกคนได้ยินเหมือนกันหมดครับสิบบรรซาหาบรรลือหลวงพ่อท่านนี่เนี่ยดูหม้อแม่เม็ดในเมทองคำสาธุขอให้การทำนายของหลวงพ่อเป็นความจริงทุกที่เธอขอให้เป็นความจริงนะเด้อแม่แม่นี่แม่ออกมาทำอะไรจ๊ะค่ำมืดแล้วทำไมแม่ยังไม่นอนอีกอ๋อแม่นอนบลาบลุกก็เลยย่างมาจะมาหาคุยกับบัวลี่กับบักไม้มันก็บ่อยู่กัน2คนเลยจักก็ไปใส่อ๋อพวกนั้นน่ะเขาออกไปซื้อของเข้าร้านกันน่ะจ้ะแม่ถ้าแม่มีอะไรเนี่ยแม่สั่งแรมเอาไว้ก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวแรมจะไปบอกลุงบัวลีกับไอ้ไม้ให้ขอบใจเด้อแรมกะคันเธอเจอ2คนนั้นน่ะซอยบอกเขาแน่ให้เขาไปหาแม่ที่เฮือนแพ้ได้บ่ได้สิจ้ะแม่ขอบใจเด้อจ้ะบ้านมันมีลับลมคมในอะไรกันนักหนาวะไม่แม่ต้องคำให้คอยไปตามหาบักไม้มาดึกดื่นเนี่ยนี่เจ้าคือสิมีข้อเว้าเนาะก็เรื่องเดือนงามนั่นแหละบัวลี่ที่หลวงพ่อท่ายไว้นะดวงแขจะได้พ่อกับคนสำคัญที่หายไปเฮ็ดให้ฉันนอนบ่หลับเลยให้โอ้ยมันก็18ปีผ่านมาแล้วเฮา2คนก็ตามหาจนสุดความสามารถแล้วแม่อยากจะพยายามอีกเทื่อนึงก่อนแม่สิตายอยากพ่อกับหลานสาวของแม่เดี๋ยวนะครับแม่ทองคำหมายความว่ายังไงครับหลานสาวของแม่ก็คุณเดือนงามไม่ใช่เหรอครับไม่เอ้ยแม่เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่น้อยเจ้าคือคนที่แม่ไว้ใจที่สุดเมื่อนี่แม่มีเรื่องสำคัญสิเล่าให้ฟังเรื่องสำคัญอะไรหรอครับความจริงแล้วเดือนงามว่าแม่หลานสาวของแม่18ปีก่อนได้เกิดวันเหตุกับเดือนงามหลานสาวตัวจริงของแม่ทำให้เดือนงามหายไปกับแม่น้ำชี้ที่อำเภอบ้านไผ่ดวงแขย่อมรับความจริงบ่ได้จนเกิดอาการทางจิตวันชัยก็เลยไปเอาเด็กน้อยจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามาสวมร้อยเป็นเดือนงามนับตั้งแต่มื้อนั้นมาดวงแขก็เลยเชื่อว่าเด็กน้อยที่มาจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคือเดือนงามเรื่องนี้มีใครรู้บ้างครับแล้วคุณเดือนงามเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่ใช่ลูกสาวคุณดวงแขเดือนงามโบโหดอกความลับเรื่องนี้มีแค่ลุงแม่ทองคำคุณวันชัยและอีแรมจันทร์เท่านั้นที่รู้แล้วทำไมอยู่ๆแม่ทองคำถึงเล่าให้ผมฟังครับแม่อยากให้ไม่ตามหาเดือนงามตัวจริงให้แม่อีกสักเทื่อนึงนี่คือแหวนดอกมะลิทิวิมลสร้างเฮ็ดมาเป็นพิเศษมีวงเดียวในโลกห้อยไว้กับสร้อยทองที่ข้อดูดงามที่เป็นหลักฐานสิ้นเดียวแล้วก็เป็นบอแสไอ้เจ้าตามหาเดือนงามตัวจริงให้พ่อแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเก็บเป็นความลับอย่าให้ผู้ใดฮู้เด็ดขาดเด้อไม่เด้อได้ครับผมจะไม่บอกใครแม้แต่คนเดียว
ซอยแม่ได้เดินไม้ป่านนี้เดือนงามคงสิโตเป็นสาวแล้วขอให้แม่ได้กอดหลานสาวอีกสักเทื่อนึงแม่คงสิตายตาลับแอบมาหมักปลาร้าคนเดียวอีกแล้วเหรอครับรู้แล้วจะถามทำไมจะไปไหนก็ไปเลยนะฉันเหม็นขี้หน้าโอ๊ยไม่ว่าฉันจะพยายามหมักยังไงเนี่ยรสชาติมันก็ไม่เหมือนปลาร้าสูตรลับของคุณยายสักทีเลยอะตั้งแต่เด็กจนโตคุณไม่เคยทำอะไรจริงๆจังๆไม่เคยพยายามจะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันกับการหมักปลาร้านี่ทำไมคุณถึงดูจริงจังกับมันจังครับก็ฉันอยากให้ยายมารักฉันบ้างไงถ้าฉันหมักปลาร้าได้รสชาติเดียวกันกับปลาร้าสูตรลับของคุณยายคุณยายจะต้องภูมิใจในตัวฉันมากแน่ๆนี่ในไม้นายกับลุงบัวลีเป็นผู้ช่วยคุณยายเวลาที่คุณยายหมักปลาร้าสูตรลับเพราะฉะนั้นนายจะต้องรู้แน่ๆเลยใช่ไหมว่าคุณยายใส่อะไรไปบ้างเวลาที่ท่านหมักปลาร้ารู้ครับงั้นนายช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากหมักปลาร้าให้ได้รสชาติเดียวกันกับปลาร้าสูตรลับของคุณยายอ่ะวิธีการหมักปลาร้าสูตรลับเป็นความลับของครอบครัวแม่ทองคำนะครับผมคิดว่าคนเดียวที่จะบอกสูตรลับนี้ได้เนี่ยต้องเป็นแม่ทองคำเท่านั้นครับโอ๊ยทองคานแกจะมาซื่อสัตย์อะไรนักหนาเนี่ยฮะแกก็ไม่บอกฉันส่วนคุณยายก็เอาแต่พูดอยู่นั่นแหละว่าคนที่จะได้รู้การหมักปลาร้าสูตรลับจะต้องเป็นสายเลือดของคุณยายเท่านั้นก็ฉันนี่ไงฉันเดือนงามหลานสาวคนเดียวของคุณยายแล้วทำไมคุณยายถึงไม่บอกสูตรฉันสักทีอ่ะนายพอจะรู้ไหมว่าทำไมยายถึงหวงสูตรขนาดเนี้ยผมไม่รู้ครับโอ๊ยถามอะไรก็ไม่รู้ฉันละเกียจแกจริงๆไอ้ไม้ไอ้โง่ขอโทษนะครับคุณเรือนงามผมจำเป็นต้องทำตามคำสั่งของแม่ทองคำครับวันไหนที่ผมตามหาหลานสาวตัวจริงของแม่ทองคำพบผมหวังว่าคุณจะทำใจยอมรับความจริงได้นะครับ